So, hello darlings and welcome. In today's video we are going to do a reaction video for Engfine Charlotte, and it's specifically this one called Zabzone. Uploaded this video yesterday and I have seen it being uploaded, but I kind of didn't manage to do a reaction video for it. And as I can see, even though it was released like one day ago, it has currently only 3.2 thousand views and 359 likes plus 18 comments, which is not much, but I guess it's gonna grow fast from now on. Okay, so this video is called Charlotte with BP Serum live last night. I was being squeezed tightly. 12th of June 2023. Without further ado, let's dive. Okay, wait a second. Subtitles issues again. Okay. And then subtitles in English. Perfect. Okay. เข้าสู่ช่องเจ๊ชาพารวยนะคะ มาแล้ววันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับ VP White Plus Serum รอบที่สองติดใจเนาะเพิ่งห่างหายกันไม่นานชาหลอดจะติดใจเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคเราจะได้ดูกันวันนี้เรามาตรงเวลานะทุกคนอาจจะไม่ชินฮะเพราะว่ารอบที่แล้วคือเรารถติดไงแต่รอบนี้คือเรามาก่อนเวลามาก่อนจนคนที่ออฟฟิศบอกว่า เฮ้ยมาแล้วมาไวจังเลยอ่ะสีผมชมพูสวยมากนั่นแหละนั่นแหละสีผมชมพูสวยมากตัวเนี้ยทาน้ำเหมือนอาบน้ำตลอดเวลาด้วยกลิ่นด้วยความเฟรชเอยต้องอาบน้ำอยู่ด้วยความดูอาบน้ำจริงๆนะคะเหมือนอาบน้ำจริงๆทานมันเฟรชเนาะมันเฟรชด้วยความที่เป็นเซรั่มมันก็ซึมไวเลยก็มีความเป็นน้ำๆหน่อยอะไรเงี้ยมันมีความสดชื่นมากคุณนึกภาพตามนะกลิ่นแบบเหมือนแบบตื่นเช้ามาอาบน้ำที่แบบ ท่ามกลางสวนในสวิตเซอร์แลนด์ดูเวอร์ปะดูโอเวอร์เคมปะเหมือนลงอ่างแล้วดูวิวหลักพันล้านอย่างนี้เลยอย่างนั้นเลยจริงๆหลับตาแล้วจินตนาการตัวเองใส่แบบผ้าขนหนูแล้วก็โอ้โหเห็นวิวอากาศเย็นๆอย่างนี้เลยกับใครฉันบอกได้แล้วแต่ว่าอยากคนท่ามกลางเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าบรรยากาศบรรยากาศหลักพันล้านสวยและที่สำคัญตรงนั้นก็เป็นโอเขาเรียกว่าเป็นโอเพนแอร์ด้วยนะจะได้เขาเรียกว่าจะได้ใกล้จะได้มองเห็นฟ้าถูกป่ะพอบางทีเนาะถูกป่ะพอมองเห็นฟ้าเสร็จปุ๊บอุ้ยฉันได้อาบน้ำแอบอิงอิงกายกับอิงฟ้าถูกไหมลูกสิ่งที่หนูจะพูดคือแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยหนูถูหลังไม่ได้คนละเรื่องนะเป็นอะไรก่อนเพราะหลังไม่ได้เลยต้องมีคนช่วย ทำไมคนช่วยทาเซรั่มให้อะไรอย่างงี้ฉันไม่ได้อะไรนะนางพูดเองเธอเองนะฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะแล้วคนนั้นชื่ออะไรก็แต่คนดูจินตนาการธรรมชาติถูกไหมใช่เธอชอบท้องฟ้าแล้วธรรมชาติรักทะเลรักท้องฟ้ามีพี่รักท้องฟ้าเมื่อกี้ได้แคปป่ะเมื่อกี้ได้แคปใส่ปลายในชาร์ลอตป่ะเมื่อกี้ได้แคปไหมแรงไงอย่าโมแต่แซวกดตะกร้ากันด้วยเร็วทุกคนได้ข่าวว่าเราไปเป็นชิปเปอร์ในบ้านอะคาเดมี่เนาะในบ้านของสเปซสาวงามเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กันว่าน้องเข้าไปทำอะไรเข้าไปเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงเพราะว่าปีของชาร์ลอตต์ไม่ได้มีแบบนี้เนาะแม่ถามว่าเมื่อคืนหมอนข้างยุ่งไหมคะไม่บอกหรอกนะยอดนอนหรอใครอะยอดจะไม่ถึงเมื่อคืนจะถึง200เดี๋ยวบอก นางจะบอกเออจะแสดงถึงความไม่ชัดเจนคงโดนไปละสิพ่าใช่ไหมแล้วพี่ไอ้พูดถูกปะนางจะบอกว่าพี่ฟ้าก็เออก็สนิทค่ะก็รู้สึกดีก็แบบแล้วนางจะน่านิ่งนะล่าสุดน่านิ่งก็รู้สึกดีดูเขาดรีมมี่ it seems all of a sudden Charlotte แล้วก็เขาก็โอเคนะก็รู้สึกว่าคุยกันอะไรกันได้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นทางการอ่ะเป็นทางการทุกคนคิดเหมือนไว้ไหมว่าเป็นทางการนักแต่พอเมื่อคืนอ่ะคงโดนไปละสิ
ฉันไม่ได้อะไรเลยนะจริงฟ้าฉันไม่ทำจริงไงฉันไม่ได้อะไรในของเขาเลยนะคนก็รู้อยู่แล้วแต่นี่ไม่รู้นะเข้าใจไหมโดนของหรอโดนป่ะไม่ต้องพูดอะไรนะเธออย่านะเธออย่าไปเริ่มนะเธออย่ามาเริ่มนะนั่งโดนของแน่เลยอะอะไรคะเขาบอกว่าทำเลยค่ะจอมือถือมันหนักเหรอเขาเวลาดูหนังใช่อะไรหรอเหมือนมันก็เก่งเหมือนกันเนาะน้องอิงเนาะเอ้ยโอ๊ยเอาของผมน้องตัวจาร์ลอตเนาะหล่อนก็เก่งเหมือนกันเนาะจอมือถือมันหนักมันหนักไหมคะหล่อนก็เอาเรื่องอยู่เนาะเห็นแบบก็ไม่ยังไงก็ไม่เท่าไหร่ก็โอเคก็สนิทกันก็คุยกันได้มากมายก็คุยกันทุกเรื่องเขาก็เป็นคนที่สนิทเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนนิ่งคราวก่อนไลฟ์กับฉันจำได้ว่าเขาเรียกว่าทะเลาะกันไหมคราวนั้นรู้สึกว่ามันรู้สึกฉันรู้สึกถึงความเฉยชาเย็นชามากเลยอ่ะก็มันไม่ได้สนิทขนาดนั้นหมายถึงว่าแบบมันไม่ได้สนิทขนาดนั้นคือหรอยังไม่ได้คุยกันลึกซึ้งไงหมายถึงว่าจำเมื่อคืนได้คุยหรอคุยลึกซึ้งตั้งแต่หมายถึงว่าเริ่มเปิดใจคุยลึกซึ้งตั้งแต่ที่อเมริกาแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยแบบในทางนั้นเมื่อคืนได้เปิดไหมเมื่อคืนอ่ะเปิดอะไรก็เลยสายตาหล่อนมีพิรุธมากสายตายายชาหล่อนมีเปิดได้เปิดน้ำซึมเปิดนะเปิดอกพุ้ยอะไรอย่างงี้ฉันไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นฉันถามว่าเปิดไหมก็เปิดสิเปิดหนังดูไงอุ้ยหล่อยายหล่อนพูดมีนัยยะมีเปิดหนังดูคุณถามว่าอะไรยายหล่อนเปิดดูหนังเรื่อง How to Think ด้วยกันแล้วก็มีคนอื่นก็มีคนอื่นอยู่ด้วยนะมีหนูดีตลอดเวลาหรอใช่แล้วก็นอนพี่ซันพี่ฟ้าหนูดีแล้วก็นอนหนังกลางแล้วมืออยู่ไหนแล้วเขาทำไมในขณะที่มืออยู่ไหนมือก็ถือจอโทรศัพท์คนที่ถือจอไม่ใช่หล่อนค่ะนี่คนบอกว่าอุ่นมากไหมคะเมื่อคืนเห็นไหมมือหล่อนอยู่ไหนดีกว่านี่ขนาดเอาง่ายไม่ได้อยู่ดูนะไม่ได้อยู่ดูแต่รู้สึกว่าด้วยความที่นางอะI feel like this video is how we roasted Charlotte alive. ทำไมต้องเป็นหนูตลอดเลยที่โดนขยี้เนี่ยมีใครขยี้ที่ฟ้าเลยไม่ถึงฟ้าเลยเรียกฟ้ามาหน่อยเรียกมาหน่อยแล้วมาดูเรียกฟ้าให้หน่อยทุกคนเรียกฟ้ามาให้หน่อยอยากขยี้มากเลยฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยขยี้ได้แล้วหายขยี้ใช่เพราะนั้นทุกคนอะพยายามที่จะเอาง่ายนะหลายคนก็แบบเขาเกรงใจเกรงใจที่แบบว่าอุ๊ยชาชาร์ลอตเป็นคนสวยไม่กล้าขยี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าแม่ไว้โทรเลยค่ะต่อสายโทรว้าไปรบกวนเขาไม่เอาถ้ายอด500,000อาจจะโทรอยู่เอาสองแสนแม่เอาแสนหนึ่งก่อนตอนนี้อาจะทำลูกหนูพี่ฟ้าตอบอ้อมโลกก่อนหน้านี้ยายชาร์ลอตก็ตอบอ้อมโลกค่ะก่อนหน้านี้นะถามมังคุดตอบมะพร้าวถามมะม่วงตอบพุทราใครไปดูเลยนะย้อนไปดูได้เลยนะตอบแบบนี้จริงๆแต่พอมาวันนี้ปุ๊บเหมือนจะโดนของเมื่อคืนเหมือนจะโดนของไปพอพูดอะไรเสร็จปุ๊บเอ๊ะเมื่อคืนไปหับไปนอนกับใครมาไม่ทำตัวกระซิบกระแซ่นะฟ้ากระซิบทำไมกระซิบทำไมก่อนแล้วเมื่อคืนนี้เป็นไงบ้าง มือไม่มีว่างถือหรือไงถึงต้องแบบว่าแบบอันนั้นเนี่ยก็มือก็ถือเลยใครถือแล้วมือหล่อนอยู่ไหนมือชาหล่อนอยู่ไหนพูดร้อยเธอยายชาร์ลอตต์พายวันนี้นะคะยายชาร์ลอตต์ไรโดนผีอำหรือเปล่าเมื่อคืนโดนไหมโดนอำปะไม่โดนจะโดนอะไรเขาบอกว่าทุกคนขาฟังนะอาการของผีอำอ่ะเหมือนการโดนกดทับถูกไหมลูกเมื่อคืนหนูดูรู้สึกเหมือนการโดนกดทับไหมรู้สึกเหมือนโดนรัดมากกว่าเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเมื่อคืนไม่ถึงการกดทับนะแต่รู้สึกเหมือนการโดนรัดมากกว่าเขาบอกว่าชาร์ลอตช็อตไทยแล้วตอนนี้ขายของแต่ร้องไห้แล้วไม่มีใครซื้อของเลยขายของซื้อลูกเร็ว13,000หมอคนดูอะมาก็ขอถามหน่อยว่าหลังจากที่ต้องบอกว่าหลังจากที่คู่ของชาร์ลอตต์อ่ะประสบความสำเร็จแล้วเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าคู่ของชาร์ลอตต์นะเขาเรียกว่าสมหวังไปแล้วเนาะของอะไรหรอสมหวังไงสมหวังทางไหนมันต้องมีทางไหนอีกเหรอมีหลายทางเหรอสมหวังในด้านการงานสมหวังในด้านการเงินสมหวังในด้านแบบ
ความรักหรอพูดแล้วแม่ถามมาเลยโอ้ไม่ฉันหวังว่าหล่อนประสบความสำเร็จในชีวิตใช่เมื่อกี้ร้อนตัวนะก็แม่บอกว่าสมหวังก็แล้วสมหวังทางสมหวังทางที่แบบว่าชีวิตเราสมหวังแล้วอ่ะยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนอ่ะโดนแล้วเนี่ยฉันยังไม่ได้พูดเลยทุกคนเป็นพยานแล้วฉันไม่ได้พูดเลยฉันบอกแค่สมหวังพออันเนี้ยพอเราสมหวังเสร็จใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยเห็นแวบๆเข้าไปเป็นชิปเปอร์หรอใช่เราพูดชื่อได้ไหมเดี๋ยวเขาฟ้องเราหรือเปล่าลูกพากย์ถ้าเกิดเป็นคนรู้ครอบครัวเนี่ยไม่น่าจะฟ้องโอเคอาซิบก็ได้สันนิษฐานไทยดีหรือไม่น่าฟ้องชื่อย่อก็ได้อ่ะสอนอสอนอเออไหมพูดชื่อดีกว่าเขาจะได้ไม่รู้ว่าเป็นใครถ้าหลังกล้องอ่ะเขาก็จะแบบจับมือกันนะจับมือทำไมก็หรือเปล่าเป็นปกติหรือเปล่าไม่รู้อันนี้หมายถึงสันนิษฐานไทยหรือที่ไม่ที่จับมือกันใช่ใช่ใช่ไหมใช่โอเคจะโยงเขาหนูตลอดไม่ได้โยงค่ะเขาใจมาแล้วถามความแน่ใจทุกคนแม่ถามเพื่อความแน่ใจเขาจะชอบงุ้งงิ้งกัน2คนไงแล้วเขาจะแบบมีการพูดเสียงอ้อนหวานๆอะไรอย่างเงี้ยจะแบบนี้เออใช่แบบไม่ไหว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 แล้วห่างกันไม่ได้เลยนะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเหมือนยุงเหมือนกันมันเป็นยังไงน้องสองคนนี้เป็นอย่างงี้น่ารักน่ารักหนูเป็นอย่างงี้ป่ะก็ต้องรอดูหนูเป็นเมื่อคืนหนูเป็นอย่างงี้ป่ะไม่หนูเป็นยุงมากเมื่อคืนหนูเป็นยุงป่ะหนูเป็นอะไรเร็วน้องหนูไม่ใช่ยุงเมื่อคืนหนูเป็นอะไรก็ไม่มีแพนด้าหรือนอนอย่างเดียวหนูผีไม่ได้ก็ต้องโดนกอดตลอดเวลานะนั่นใช่ไหมเฮ้ยฉันไม่รู้เลยนะมีแพนด้าก็ต้องน่ากอดป่ะถูกป่ะโอ๊ยโดนอีกแล้วคนเดียวอีกแล้วคนเดียวป่ะเขาบอกว่าหมอนข้างรู้ไหมคะเอาตลอดเธอเป็นหมอนข้างหรือว่าเธอมีหมอนข้างมีหมอนข้างเอาไว้อิงแอบหรอเอาไว้หมอนอิงหรอเอาไว้อิงก่อนใช่หมอนอิงป่ะหมอนก็ถูกจะไม่ใช่คนอะไรเลยนะหมอนอิงหมอนข้างคือหมอนอิงนะทุกคนค่ะเนาะถูกไหมลูกหนูเป็นคนติดหมอนข้างกับติดผ้าห่มแม่ช่วยหนูแล้วลูกหนูชอบหนูไงหนูชอบหมอนอิงอยู่แล้วถูกป่ะแล้วหนูรู้สึกว่าแล้วหนูรู้สึกว่าหมอนนั้นน่ะเข้ากับหนูได้ไหมหนูว่าไงไม่ทุกคนค่ะแต่ละคนจะมีหมอนที่เราชอบอยู่แล้วเข้าใจไหมแต่เราชอบหมอนหนุนหัวแต่ยายหลอดชอบหมอนอิงเราก็เลยต้องถามว่าแล้วหมอนอิงเวลากอดมันต้องตามซอกทุกเข้าใจไหมหมดเลยเราก็ต้องถามน้องว่าหมอนอิงอ่ะมันแบบนุ่มไหมนุ่มหรอไม่ทุกคนเงียบเลยไม่อยากทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนาะทุกคนค่ะนุ่มไหมหอนุ่มหรอคนลุกแม่เขาบอกว่าให้สวัสดิ์แจ้งหลับเลยยาหมอนหอมไหมหมอนหอมไหมหอมแล้วได้หอมหมอนไหมไม่รู้นอนไม่รู้นอนรู้ล็อกล็อกหมอนเลยคืออะไรปกตินะปกตินะยาฉลาดไม่แบบนี้นะปกติก็แต่ว่าฉลาดลำใส่เลยวะไม่ใช่ชาหลอดหรอกูไม่ใช่ชาหลอดอะไรนักหนาถามเยอะไม่ใช่ชาหลอดไม่ใช่ชาหลอดจอมแน่จริงก็ทายสิว่าเขาเป็นใครเมื่อคืนนะฉันก็รู้ว่าทำไมอ่ะเมื่อคืนอย่างนี้เลยนี่หลอนเลยหล่อนนะหล่อนนะหล่อนมันตัวร้ายนะหล่อนคือตัวร้ายในเรื่องนะดีนะหลับก่อนอ่ะอย่างนี้เลยหล่อนคือตัวร้ายในเรื่องก็เลยกอดแน่นเลยก็เลยกอดแน่นเหรอก็เลยกอดแน่นเลยต้องมีอะไรต้องมีอะไรผิดพลาดตรงนั้นยืนทำไมอยู่เฮ้ยแม่แม่กลัว Is this really life where Charlotte didn't stop laughing ไม่มีใครรู้เลยนะจนรู้เพราะหล่อนนะ
มันรู้เขาหล่อนนะเดี๋ยวสิไม่นะภายในเชื่อแม่ชื่อไว้เนาะไม่ได้ชื่อถึงฟ้าเนาะจะมาทำกฎเกณฑ์ทุกอย่างไม่ได้เนาะแม่ยอมชื่อไว้เนาะแม่ยอมอยู่ไว้จะไม่ใช่ชาร์ลอตเนาะจะรอมหยอดทุกหล่อนทุกเรื่องไม่ได้เนาะเดี๋ยวรอบหน้าเราด้วยกันอีกกับใครกับแม่ไงกับชาร์ลอตเหรอกับแม่ไงฮะชาร์ลอตอยู่นี่โอ้ใช่หรอที่ชาร์ลอตนี่ว่าเป็นใครเนี่ยแม่เป็นใครเนี่ยดีแล้วมันไม่พูดมึงเป็นใครแม่เป็นใครเนี่ยตัวหล่อนชื่อชาร์ลอตเนาะชื่อชาร์ลอตเองค่ะหัวฉันอะในตาหล่อนมาเขียนว่าอิงฟ้าอิงฟ้าอิงฟ้าฉันก็เลยอ๋อเหมือนฉันอยู่กับอิงฟ้าวะเออตายแล้วกูโดนอิงฟ้าเห็นปะล่ะเขาบอกอิงฟ้ารอบหน้าเอาเป็นคู่มาสิมึงเป็นใครรอบหน้าเอาเป็นคู่มาชอบเสียงขับไม่ไหวเราได้เจอไลฟ์หน้าไหมคะใครหนูกับแม่ไงไอ้แม่มึงมันจริงๆฉันว่าบ้านคนนางไปโดนของเขาบอกเป็นบอยเป็นบอยเดินข้าวต้มสูงยันอ๋อไม่เท้าไม่เท้าไม่หรอข้าวต้มใครทำให้เขาว่าหรอถึงกับกินข้าวต้มเลยเหรอลูกว่าหรือยังไงอ่ะมันขนาดนั้นเลยเหรอครับมันแน่ใจไหมว่านั่นคือหมอนอะหมอนไหมหมอนหมอนไหมหมอนอะไรหมอนอิงไม่เกี่ยวกับฉันนะไม่เกี่ยวกับฉันนะแม่เขาทำให้กินแม่เขาอ๋อแม่แล้วเว้นวรรคเขาทำให้กินกันแม่เขาคือใครวะแม่เว้นวรรคหรือเปล่าแม่เขาทำให้กินกันแม่ใครแม่ใครแม่ไม่อยู่แล้วใครทำอะไรให้หล่อนสิแม่เขาหนูทำไข่เจียวแล้วเขาทำอะไรพี่ปาทำข้าวต้มฉันไม่ได้เอ่ยชื่อคือไข่เจียวนะพี่ปาทำข้าวต้มก็กินข้าวกันผสมกันใช่ไหมข้าวไข่เราพยายามจะมีนัยยะกับฉันตลอดเวลาหรือยังไงหรือเวลาแม่พูดอะไรอย่างเงี้ยฉันเราต้องแบบมีนัยยะหรือเปล่าไม่ข้าวก็คือกินข้าวเนาะข้าวกินข้าวแต่มันคือกินอะไรกันไม่กินอะไรหรือก็คือใช่ฉันรู้กินอะไรไม่บอกก็กินอะไรล่ะยืนอยู่เงี้ยหนูว่าพวกเราทุกคนนะคะต้องเห็นถึงความพยายามและความขยันของหนูนะคะเล่ๆมองเขาบอกว่าวันนี้ใครที่ใส่เสื้อสีดำจะได้โชคลาภก้อนโตเนาะแม่น้องแล้วก็การที่บอกว่าเขาได้จ้างเด็กที่มีความขยันและความหมั่นเพียรมาเนี่ยจะมอบแต่สิ่งดีๆให้และต้องไม่ได้มาคนเดียวด้วยต้องมากับคนที่มาด้วยกันตัวย่อออมใครออกเลยคะวอแหวนวอแหวนไงใจเย็นๆก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้งานแล้วกูนั่นแหละค่ะฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้รับชมแล้วก็รับฟังอยู่นะคะเด็กขยันหมั่นเพียรคนนี้พร้อมทำงานค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะให้กดตะกร้านะคะยืนยันทางสั่งซื้อให้ด้วยนะคะแล้วนี้นะคะไว้กับน้องชาร์ลอตก็ต้องไปก่อนนะคะใครอยากให้มาอีกนะคะให้กดตะกร้าเยอะๆเลยนะคะชำระเงินด้วยนะชำระเงินด้วยนะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ Was it just my impression or was like reallyCharlotte way more energetic than she usually is, and she couldn't stop laughing, you know, which is suspicious. Anyhow, I would appreciate for you to tell me how did you like and enjoy this one. I enjoyed it very much and I'm so happy for the girls. For now, thanks for watching. Oh, and by the way, I loved the moderator because she's super awesome. Now, thanks for watching. See you in the next one. Have a nice day. Take care. Stay tuned and bye bye.